สวัสดีค่ะชื่อจุรีรัตน์เพชรหนุนนะคะเป็นผู้หญิงค่ะเสียงอาจจะดูห้าวนิดนึงอย่าเพิ่งเข้าใจผิด นะคะเป็นผู้หญิงแท้ๆค่ะยังไม่เคยแปลงเพศมาเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะงงเอ๊ะอะไรกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นคนค่อนข้างเสียงห้าวนะคะเสียงผู้ชายอาจจะเรียกว่าอะไรนะมีเพศมีไม่ใช่เพศค่ะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะใช่ไหมคะก็คือจะเสียงค่อนข้างจะห้าวนิดนึงก่อนอื่นนะคะเจ้าของมาแนะนำก่อนเลยว่าจุ๊กเนี่ยอยู่ประเทศอิตาลีค่ะหลังจากที่แต่งงานมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่อิตาลีกันตอนนี้ก็ประมาณ12ปีแล้วนะคะช่องของจุ๊กเนี่ยเราต้องการที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของการใช้ชีวิตที่อิตาลีว่าที่นี่น่ะเขาใช้ชีวิตกันยังไงอยู่กันยังไงคนไทยที่นี่เขากินอยู่กันเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะกินอยู่ที่อิตาลีจะกินอยู่กันยังไงเหมือนบ้านเราไหมมีแกงขายหน้าปากซอยไหมเอ๊ะตอนนี้ก็จุ๊กก็เป็นส่วนหนึ่งของประชากรคนไทยที่อยู่ในอิตาลีก็คืออยากจะมาแนะนำอยากจะมาใช้ประสบการณ์จากในช่องยูทูบของตัวเองในวันนี้นะคะก็คืออยากจะเป็นการเล่าสู่กันฟังมากกว่านะคะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องมาซีเรียสสมมุติถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากถามอะไรขึ้นมาในคลิปทุกคนสามารถถามลงมาได้นะคะข้างล่างเดี๋ยวจุ๊กจะพยายามหาคำตอบมาตอบเพื่อนๆกันส่วนหนึ่งจะขอไล่เรียนก่อนนะคะว่าจุ๊กเป็นคนที่ไหนยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook กันแล้วเนี่ยอาจจะรู้จักจุ๊กบางคนนะคะก็คือจุ๊กเนี่ยเป็นคนใต้ใต้ยโสธรอุ๊ยไม่ใช่ค่ะเป็นคนภาคใต้นะคะหน้าตาอาจจะดูออกไปทางชายแดนนิดนึงแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นคนภาคใต้เป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะเกิดที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มาเรียนต่อที่รังสิตก็ย้ายมาตั้งแต่อายุ18นะคะก็คือแต่จริงๆแล้วก็ยังพูดภาษาใต้กับแม่กันอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันก็ยังคงพูดภาษาใต้กับพี่สาวหรือว่าญาติพี่น้องนะคะทุกๆอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่เวลากลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านที่รังสิตก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาใต้เท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าอะไรคะจำภาษาใต้ไม่ได้เลยแหลงว่าคือนะไม่ใช่นะคะคงไม่ใช่ออกในนี้ก็คือยังคงจำได้ค่ะว่าเป็นคนที่ไหนมายังไงนะคะแค่คลิปที่ทำเป็นภาษากลางก็คืออยากจะให้คนทุกภาคเข้าใจได้นะคะว่าเอ๊ะหมายความว่ายังไงไม่จำเป็นต้องมีซับไตเติลอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้คือขอใช้เป็นภาษากลางนะคะแต่ถ้าเกิดใครเรียกร้องอยากจะให้พูดภาษาเสียงในฟิล์มได้ค่ะเราจัดให้อยากจะให้พูดเป็นแบบไหนอะไรยังไงพูดกันมาได้ค่ะคอมเมนต์กันมาได้ก็คือจะจัดให้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวนะคะอยากจะหยิบยกข้อแรกมาให้ฟังกันก่อนว่าเอ๊ะจุ๊กมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็คืออันแรกเลยก็คือก็มีแฟนละค่ะต้องมีแฟนคนที่นี่ก่อนเนาะมีแฟนคนอิตาลีเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะภาษาอิตาเลียนไม่ใช่พูดผิดคนอิตาเลียนงงละ คนอิตาลีภาษาอิตาเลียนเออนั่นแหละใช่ใช่ชักจะลืมงงไปกันใหญ่ก็มีแฟนเป็นคนอิตาลีนะคะแล้วก็หลังจากที่แต่งงานกันเนี่ยเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะในชีวิตนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นเริ่มสตอรี่ที่จุอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าถ้าคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าชีวิตที่มาอยู่ต่างแดนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจุจะค่อยๆเริ่มเล่านะคะเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มเล่าเป็นตอนที่1ที่2ที่3ไปเรื่อยๆนะคะตามเวลาที่จุว่างก็จะเข้ามาทำคลิปแล้วจูนเนี่ยจะค่อยๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าชีวิตที่นี่นะเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกจูมา อยู่ที่อิตาลีเนี่ยเมื่อ12ปีที่แล้วก็คือปี2006ค่ะประมาณปี2006ปลายปีนะคะปลายปีของ2006เนี่ยมาที่อิตาลีด้วยวีซ่าของท่องเที่ยวแล้วก็มาแต่งงานก็คือจดทะเบียนในที่อำเภอของที่นี่ค่ะเขาเรียกรักษาเหมือนอำเภอแล้วก็หลังจากจดอำเภอเสร็จปั๊บก็รู้สึกว่าประมาณต้นปีสัก2007
ก็กลับไปแต่งงานที่เมืองไทยค่ะตามพิธีของเมืองไทยนะคะว่าแต่เมืองไทยเนี่ยเราไม่ได้จดทะเบียนนะคะก็คือจดทะเบียนเสร็จแล้วเรียบร้อยจากที่อิตาลีไปก็คือ2006ปลายปีคือต้นปีมั้งคะถ้าจำไม่ผิดมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ต้นปี2007ก็จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ต้นปี2007ก็กลับไปแต่งงานที่เมืองไทยนะคะโดยแบบสไตล์ของคนไทยอะค่ะก็คือตามพิธีทุกอย่างของคนไทยนะคะก็คือแต่งให้พ่อแม่ครอบครัวใช่ไหมคะปกติแล้วจุ๊บเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องการแต่งงานเลยนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไทยเนาะเป็นผู้หญิงไทยส่วนหนึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงหรือคิดถึงครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะแต่งงานเนี่ยมันก็จะลักษณะเหมือนกันแต่งงานให้กับครอบครัวทั้งสองครอบครัวรู้จักกันด้วยใช่ไหมแต่ว่าทางครอบครัวฝั่งผู้ชายหรือแฟนจูเนี่ยเขาไม่ได้ไปด้วยหรอกค่ะเพราะว่าพ่อแม่เขาค่อนข้างแก่แล้วนะตอนนั้นนะคะก็จะมีแค่แฟนกับลูกแฟนที่ไปด้วยก็แต่งงานทุกอย่างก็เป็นไปตามประเพณีของคนไทยนะคะก็แฟนเนี่ยจะชอบมากในการแต่งงานแบบพิธีคนไทยเพราะว่าซึ่งมันตรงกันข้ามกับทางฝั่งของที่นี่ใช่ไหมคะที่การแต่งงานที่นี่คือต้องคุ้นข้าวโบสถ์อะไรประมาณนี้อ๋อลืมเล่าให้ฟังว่าจูไม่ได้แต่งงานในโบสถ์ที่นะคะเพราะว่าแฟนจูเนี่ยเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วและคนที่ต่างศาสนากันก็คืออย่างเช่นเราศาสนาพุทธใช่ไหมคะการที่จะไปแต่งงานในโบสถ์ของเขาเนี่ยค่ะก็แต่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของข้อห้ามหรือว่าข้อจำกัดของทางศาสนาเขาค่ะว่าต้องคนศาสนาเดียวกันหรือคุณต้องเข้าไปเป็นคริสของเขาใช่ไหมคริสคาทอลิกหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะสามารถเข้าไปแต่งงานในโบสถ์ของเขาได้ตรงนี้ก็คืออ่ะโอเคแล้วข้ามขั้นไปก็คือไม่ได้แต่งในโบสถ์แต่เราก็คือแค่จดทะเบียนที่อำเภอในตามหลักฐานของทุกอย่างตรงนั้นก็คือเรียบร้อยไปแต่ว่าแฟนดีใจที่ได้กลับมาแต่งงานที่เมืองไทยนะคะก็คือเป็นการแต่งงานแบบลักษณะการแต่งตัวหรือการอะไรคะมีการรดน้ำสังอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทำให้แฟนมีความสุขประทับใจในการแต่งงานของเมืองไทยมากที่ไม่ว่าคุณจะชาติไหนคุณศาสนาอะไรคุณก็สามารถที่จะแต่งงานแบบเมืองไทยหรือสะไอเรียกอะไรคะธรรมเนียมแบบคนไทยได้ที่มันก็ต่างกับที่นี่ใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่คาทอลิกคุณไม่ใช่ศาสนาเดียวกันหรือคุณไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคาทอลิกคุณก็ไม่สามารถเข้าโบสถ์ได้พูดง่ายว่าศาสนาพุทธบ้านเราใจดีใช่ไหมคะใจกว้างมากก็ฉะนั้นจนแล้วคนไทยเราค่อนข้างที่จะใจกว้างคนไทยน้อมใจคนไทยอะไรก็ได้ค่ะใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้นคนไทยขี้เกรงใจค่ะเคยดูกันใช่ไหมคะคลิปคนไทยขี้เกรงใจเอ๊ะนอกเรื่องอีกละก็คือจะมีความชอบค่ะชอบที่คนไทยเป็นคนง่ายๆเนาะด้วยความที่ว่าเราพอเปลี่ยนวัฒนธรรมมาอยู่ที่นี่ปั๊บเราก็จะได้เห็นถึงความว่าคนไทยอะไรก็ได้นี่ค่ะใช้กับไม่ได้ทั่วโลกนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้กับคนที่นี่ค่ะในวันนี้เนี่ยค่ะจะเป็นคลิปแรกที่จุ๊บขอแค่มาแนะนำตัวเป็นแค่น้ำจิ้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยคลิปหลังจุ๊บจะค่อยๆเริ่มมาทยอยเล่านะคะว่าหลังจากการแต่งงานแล้วที่เมืองไทยอะไรเป็นยังไงนะคะก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่การทำความรู้จักกันก่อนนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆมาทยอยเล่าว่าหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะฝากเพื่อนๆติดตามคลิปของจุ๊บด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จุ๊บด้วยนะคะและเดี๋ยวจุ๊บจะมาเล่าใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ